สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมที่พักอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในไฮตากแลนด์นะครับที่เป็นที่พักที่โอ้โหวิวสวยอีกเช่นกันนะครับมาทุกที่เลยนะครับวิวสวยทั้งนั้นเลยที่อยู่ด้านหลังผมนั่นนะครับเสวนาริมเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศพร้อมกับเบอร์โทรแล้วก็ราคาที่พักนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับติดถนนเลยนะครับเสวนาริมเขานะครับบ้านไฮตากเรามองจากด้านนอกนะครับจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับยิ่งช่วงนี้โหท้องฟ้าสดใสเลยนะครับสีครามนี่ครับตรงทางเข้านะครับเสวนาริมเขาบ้านไฮตากนะครับติดต่อที่พัก0909026135นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในเลยนะครับนี่เสวนาริมเขานะครับมีทั้งบ้านเป็นหลังนะครับแล้วก็เป็นเต็นท์กระโจมไม้ไผ่นะครับบ้านไม้ที่อยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็เต็นท์กระโจมที่อยู่ด้านล่างเนี่ยผมพาชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมบ้านที่แต่ละหลังแล้วก็เต็นท์กระโจมนะครับนี่ครับบรรยากาศที่อยู่ด้านนอกนะครับของเสวนาริมเขาครับก็มีชิงช้านะครับที่ให้เราได้นั่งเล่นหรือว่านั่งพักผ่อนนะครับอยู่ตรงบริเวณติดกับถนนนี้นะครับโอ้วิวดีจังครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมบ้านไม้นะครับหลังนี้ไปดูวิวบรรยากาศนะครับที่เป็นบ้านไม้ที่จะให้ท่านนักท่องเที่ยวนะครับพักได้2ท่านนะครับมีเทอร์เรสที่อยู่ด้านหน้านะครับกับมีม้านั่งที่ชมวิวนะครับที่อยู่โอ้โหภูเขาที่อยู่ด้านนอกสวยงามเลยนะครับกับที่พักที่อยู่ด้านข้างนี้ก็เป็นวิวที่สวยงามอีกวิวหนึ่งนะครับนี่ครับที่พักโอ้โหเป็นกระจกสามารถที่จะมองเห็นวิวที่อยู่ภูเขาที่อยู่ด้านหน้านั้นได้อย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับโอ้แต่ตอนนี้เขาเพิ่งทำความสะอาดนะครับก็เลยไม่ได้ดูว่าที่นอนแล้วเขาจัดยังไงนะครับแต่ผมให้ดูทั่วไปนะครับมีหน้าต่าง3บานเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้บานกระจกเต็มเต็มโอ้โหเต็มที่เต็มบานเลยนะครับนี่สามารถที่จะมองเห็นวิวด้านนอกนั้นอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้โหดูวิวตอนเย็นตอนเช้ามองเห็นวิวที่อยู่ด้านนอกโอ้สวยงามมากเลยนะครับนี่เห็นเต็นท์กระโจมที่อยู่ด้านล่างนะครับของเสวนาริมเขานะครับกับที่พักที่อยู่ด้านล่างนั้นนะครับแล้วก็ภูเขาที่โอ้โหเยอะแยะสลับซับซ้อนเต็มไปหมดเลยนะครับกับวิวบรรยากาศตรงบริเวณนี้โอ้สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมหลังนี้นะครับในราคา 1,600 บาทต่อ2ท่านนะครับวิวสวยๆที่เสวนาริมเขานะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรสั่งจองห้องพักได้นะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ในช่วงแรกนะครับครับมองเห็นด้านข้างก็สวยงามเลยนะครับทั้งเต็นท์กระโจมไม้ไผ่นะครับที่เป็นเทเรสไม้ไผ่กับบ้านที่เป็นหลังนะครับเป็นม่านไม้โอ้โหมองเห็นได้อย่างสวยงามเลยนะครับนะครับกระจกมองทะลุออกไปเนี่ยโหชัดเจนเหมือนไม่มีกระจกเลยนะครับกั้นเห็นวิวที่สวยงามมากเลยนะครับ
นี่ครับเสวนาริมเขานะครับไฮตาดที่พักที่บรรยากาศแบบโอ้โหชิลๆเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านล่างก็มีนะครับที่เป็นเต็นท์กระโจมแล้วก็มีห้องน้ำที่อยู่ด้านล่างให้นะครับบรรยากาศวิวสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับบ้านพักของเสวนาริมเขานะครับหลังนี้นะครับเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะครับสามารถพักได้2ท่านนะครับคืนหนึ่งหลังนี้นะครับ 1,600 บาทนะครับพร้อมอาหารเช้านะครับกับวิวบรรยากาศที่สวยๆเลยนะครับที่พักที่นั่งชมวิวบรรยากาศรอบๆเลยนะครับมีมานั่งที่อยู่ด้านข้างนี้นั่งยาวเลยนะครับเราจะนั่งตรงไหนก็นั่งได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเต็นท์กระโจมแล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหาที่พักผ่อนยังครับช่วงหน้าหนาวที่ไฮตากแลนด์นะครับก็มีวิวบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นก็เริ่มมาแล้วนะครับลมหนาวมาแล้วจะให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยงท่องเที่ยวนะครับมาพักผ่อนสักครั้งหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบ้านไม้นะครับหลังที่2นะครับดูวิวบรรยากาศดูหลังนี้ห้องนอนก็จะเล็กกว่าหลังแรกนะครับครับบรรยากาศไม่มีม้านั่งที่อยู่ด้านข้างนะครับมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งนะครับบรรยากาศที่อยู่ด้านหน้านั้นโอ้โหนี่มองผ่านเก้าอี้ผ่านโต๊ะที่มีต้นไม้ประดับเนี่ยครับต้นกระบองเพชรแล้วก็ต้นกุหลาบนะครับมองผ่านออกไปนี่โอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะครับที่เสวนาริมเขานะครับนี่ครับหลังที่2ของเสวนาริมเขานะครับหลังนี้จะเป็นหน้าต่างที่เป็นบานเลื่อนเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับไม่ได้เป็นกระจกแบบเต็มใบเหมือนหลังแรกนะครับไม่เหมือนหลังแรกนะครับที่มีหน้าต่าง3บานแล้วบานกระจกเต็มบานเลยนะครับที่มองทะลุออกไปด้านนอกชมวิวภูเขานะครับที่สวยงามครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับโอ้นี่ครับด้านในมีหน้าต่างอยู่2บานนะครับเป็นบานเลื่อนนี่ครับมีม่านให้ด้วยนะครับแล้วก็มีมุ้งสีชมพูเลยนะครับสำหรับ2ท่านเลยนะครับครับด้านในที่นอนอันนี้เป็นผ้าห่มนะครับปูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปูไว้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเข้ามาพักได้เลยนะครับนี่ครับถ้าเราเลื่อนม่านมานะครับเราก็สามารถที่จะมองเห็นวิวที่อยู่ด้านนอกนั่นนะครับโอ้โหก็สวยงามอีกหลังหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเห็นวิวด้านนอกและสวยจริงๆเลยนะครับนี่ครับหลังที่2นี้ก็วิวก็ไม่แพ้หลังแรกเหมือนกันนะครับก็วิวก็สวยงามอีกหลังหนึ่งนะครับครับที่เสวนาริมเขาเนี่ยครับหลังไหนก็สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์กระโจมอยู่ด้านบนด้านล่างก็สวยหมดนะครับครับท่านผู้ชมครับเสวนาริมเขานั้นครับหลังที่2นี้นะครับที่สามารถพักได้2ท่านนะครับในราคาคืนละ 1,300 บาทนะครับโอ้วิวบรรยากาศดีมากเลยครับที่บ้านเป็นหลังเรือนไม้นี้นะครับกับบรรยากาศบริเวณรอบๆด้านนอกที่สวยงามมากครับหลังบ้านไม้แล้วทีนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมชมที่เป็นเต็นท์กระโจมไม้ไผ่นะครับ
ี่อยู่ตรงบริเวณอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านไม้สองหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวสวยอีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมบริเวณเต็นท์โดมด้านในนะครับนี่อันนี้ปูด้วยไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นี่นะครับเจวนาริมเขานี่เปิดมา2ปีแล้วนะครับนี่ครับที่เป็นเต็นท์กระโจมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปชมด้านในนะครับตรงนี้เป็นมุ้งลวดเลยนะครับลักษณะมุ้งลวดเลยเปิดให้ท่านผู้ชมชมนะครับเข้าไปด้านในนะครับโอ้บริเวณกว้างกว้างมากเลยนะครับสำหรับเตียงให้นักท่องเที่ยวนะครับได้พักนะครับ2ท่านโอ้กว้างขวางมากเลยนะครับที่อยู่ด้านในมีพัดลมให้นะครับรถชิปครับกับบรรยากาศด้านหน้าของเต็นท์กระโจมนะครับที่ปูด้วยพื้นไม้ไผ่นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่อยู่ตรงบริเวณเต็นท์กระโจมนี้นะครับที่ปูด้วยไม้ไผ่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของเสวนาริมเขาครับสำหรับเต็นท์กระโจมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงที่ผมนั่งนี้กับที่อยู่ด้านล่างนะครับราคาท่านละราคานะครับต่อเต็นท์นะครับคืนละ 1,000 บาทสำหรับ2ท่านนะครับพร้อมอาหารเช้านะครับเต็นท์กระโจมนะครับก็อยู่ด้านล่างนั้น4หลังนะครับก็ราคา 1,000 บาทนะครับพร้อมอาหารเช้าบรรยากาศก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับที่นักท่องเที่ยวจะพักอยู่ด้านล่างด้านไหนด้านบนนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาทีหลังก็ได้ทีหลังนะครับก็สามารถที่จะเลือกบรรยากาศได้หมดนะครับทุกที่สวยเหมือนกันหมดครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศด้านล่างก่อนนะครับนี่ครับบรรยากาศเดินลงแบบขั้นบันไดเลยนะครับด้านล่างก็ปลูกไม้ดอกนะครับที่กำลังออกดอกสวยงามเลยนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นบ้านไม้ที่อยู่ด้านบนนะครับกับเต็นท์กระโจมด้านล่างก็สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับดอกไม้สวยๆที่กำลังออกดอกนี่ครับเต็นท์กระโจมห้องน้ำอยู่ด้านล่างนะครับครับบรรยากาศห้องน้ำตอนนี้ก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้พักก่อนนะครับในช่วงปีนี้นี่ครับบรรยากาศด้านล่างก็สวยงามไม่แพ้ด้านบนเหมือนกันนะครับนี่ครับโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งชมบรรยากาศนะครับอยู่ตรงเทอร์เรสนะครับของเต็นท์กระโจมนะครับในราคาคืนละ 1,000 บาทต่อ2ท่านนะครับครับโอ้มีแต่วิวสวยๆมุมสวยๆเดินไปตรงไหนก็วิวสวยทั้งนั้นเลยนะครับวิวบรรยากาศที่อยู่ในไฮตากแลนด์เนี่ยกับที่พักนะครับเสวนาริมเขาถ้าท่านผู้ชมนะครับที่สนใจที่อยากจะโทรมาจองหรือว่าสอบถามนะครับที่ผมให้เบอร์โทรไว้ในช่วงแรกนะครับของเสวนาริมเขาสามารถที่จะโทรแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับมีอยู่3แบบนะครับที่ให้ท่านผู้ชมเลือกเป็นบ้านเป็นหลังในราคา 1,600 บาทกับบ้าน
ป็นหลังในราคา 1,300 บาทแล้วก็จะเป็นแบบเต็นท์กระโจมนะครับหาในราคา 1,000 บาทนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ